ค่ะมาถึงช่วงบ้านฉันวันนี้กันนะคะนอกจากการทำงานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักสำคัญของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยแล้วนะคะซึ่งคุณบิลลี่ที่ผ่านมายังถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นที่สนใจแล้วก็เห็นงานต่างๆมากมายผ่านทางหนังสั้นเพื่อที่จะทำให้คนในโลกภายนอกได้เข้าใจปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของคนกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยติดตามจากหนังสั้นเรื่องนี้ในช่วงบ้านฉันวันนี้ค่ะเหนือเทือกเขานี้คือใจแผ่นดินหรือบ้านบางกลอยบนต้นน้ำเพชรบุรีที่ไหลทอดผ่านอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีบริเวณนี้คืออุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนอกจากธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังมีคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอาศัยอยู่บิลลี่เกิดที่ใจแผ่นดินแต่ด้วยข้อกฎหมายของอุทยานเขาและชาวบ้านอีกหลายครอบครัวถูกอพยพไล่รื้อลงมายังพื้นราบที่บ้านโปร่งลึกและบางกลอยล่างในครั้งแรกราวปี2539การได้รื้อคนออกจากป่าเกิดขึ้นอีกครั้งในปี2554บ้านไร่นาและยุ้งข้าวถูกเผาทำให้ชาวบ้านต้องอพยพลงมาอยู่ที่บ้านโปร่งลึกบางกลอยแต่พื้นที่รองรับไม่เพียงพอและไม่เหมาะกับการทำเกษตรตามวิถีเดิมบางพื้นที่ทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านเดิมเป็นการผลักดันในลักษณะที่เร่งด่วนนะครับซึ่งมันทำให้คนที่ถูกผลักดันมาเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับมันก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำแล้วก็ไปไว้ในน้ำเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมกับปรับตัวตรงนี้คนในชุมชนรวมทั้งบิลลี่พยายามยืนยันใช้ชีวิตในวิถีดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์ในขณะเดียวกันก็พัฒนาตนเองให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาสู่ชุมชนและพยายามสื่อสารกับสังคมหลายลักษณะรวมทั้งการผลิตภาพยนตร์สั้นกับศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนเป็นโครงการให้เยาวชนเนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวตัวเองชาวบ้านก็มีความกระตือรือร้นในการร่วมมือกันทำงานอย่างยิ่งนะคะถ้าได้ดูภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าชาวบ้านก็บอกเล่าเรื่องราวปัญหาของตัวเองในช่วงปีน่าจะประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาว่าเมื่อพวกเขาเนี่ยถูก อพยพลงมาสู่ข้างล่างลงมาอยู่ที่บางกอยนะคะจากบางกอยบนลงมาเนี่ยพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างเราก็ไม่ได้หรอกมีเจ้าข้อสอนจะตึกที่นอกโคแล้วยังก็จะตึกที่นอกโคก็ได้เลยตามมาเนี่ยก็ได้ไปยังแฮมมาเลยแค่ว่าว่าเลยว่าเราต้องที่ก่อนว่าจะไปลงเรียกไปที่ว่าก่อนถ้าวันสังเราแค่ไหนก็จะที่พบกับภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าชีวิตและผลิตโดยคนกะเหรี่ยงบางกลอย The Way of Life ในรายการบ้านเธอก็บ้านฉันเสาร์นี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ป้าดาวบิทบอกเล่าหลัง